กติหมายถึงว่าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปใส่ชุดคือเอาจริงนะว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าด้วยความเป็นใบเตยเนี่ยมันก็จะเรื่องเสื้อผ้าจะสำคัญที่สุดนะวันนี้ในชีวิตเนาะในความเป็นแฟชั่นเพราะเราต้องเปลี่ยนทุกวันเราชอบเป็นคนชอบเปลี่ยนลุคชอบเขาเรียกว่าเป็นคนชอบสนุกกับตรงเนี้ยก็เลยก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะไปเที่ยวครั้งนี้ซึ่งเอาจริงอ่ะก็เป็นอะไรที่ตั้งใจไว้แล้วเพราะว่าเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเขาเป็นเทรนเนอร์ใช่ค่ะเขาเป็นคนหาผ้าหาเรฟเฟอเรนซ์หาชุดหาทุกอย่างมาทั้งหมดเราก็ช่วยกันเตรียมไปแล้วก็ตั้งใจจะถ่ายอยู่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งภาพในชีวิตที่อยากถ่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนาวไหมคะหนาวไหมคือสำหรับใบเตยนะไม่เลยเพราะใบเตยอ่ะชอบอากาศหนาวมากคือใบเตยยืนอยู่ตรงนั้นด้วยบิกินี่อ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ได้คลุมอะไรเงี้ยหรอไม่เลยค่ะใช่ได้ปรึกษาพี่แมนก่อนนะคะว่าจะไปถ่ายแบบนี้นะคะพี่แมนคือหนูเอาจริงๆนะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยปรึกษาเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ถ้าปรึกษาเขาก็คงไม่โอเคแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ควรจะโอเคมานานแล้วเนาะแต่ว่าก็แต่รู้ว่าจริงๆลึกๆในความงอนความโกรธความเห็นแล้วแบบอีกแล้วนะแบบแฟนเราอะไรเงี้ยก็เขาก็คงเข้าใจแหละแต่ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาลงรูปไปแล้วเป็นยังไงพวกเราหมดเลยหรือว่าเขาได้เห็นก่อนเห็นพร้อมพี่ๆเลยถ่ายตรงไปเลยไหมคะเห็นพร้อมทุกใน Instagram ทั้งหมดค่ะไม่ได้สายตรงแต่ก็คือมาเม้นเลยว่าเกินไปป่ะเหมือนเขาอ่านประโยคนี้ปุ๊บคนลุกสู้เลยค่ะหรือไม่ค่ะหนูก็เฉยๆหนูก็ส่งตัวอีโมชั่นแลบลิ้นไปแล้วเหมือนล่าสุดเขาก็พูดในรายการหนึ่งว่าเขาก็แบบไม่ค่อยชอบดูไม่คือไม่เคยชอบแกจะบอกว่าไม่เคยชอบเลยซึ่งเราเข้าใจเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าคือเบลจะเป็นคนที่ค่อนข้างมันต้องเมคเซนส์คือพี่แมนเนี่ยไม่ชอบที่เราแต่งแต่ว่าตัวเองอ่ะคนที่ตัวเองฟอลโล่อ่ะคือยิ่งกว่านี้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ไม่ได้จะเอาคืนใช่ไหมไม่ได้จะเอาคืนแต่เราอยากให้เฮ้ยมันต้องเมคเซนส์อ่ะคือตัวเองไม่ชอบให้คนอื่นดูเราแต่ตัวเองก็ชอบดูคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคือสำหรับเรามันต้องเมคเซนส์ว่าอย่างใบเตยเอาจริงๆอ่ะทำความเข้าใจง่ายมากว่าแฟนเราอ่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคเปลี่ยนความเป็นแฟชั่นทุกวันก็แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงนะอย่างเซตหิมะเนี่ยหนูก็คงได้ครั้งเดียวในชีวิตแค่ตอนนี้แหละพี่มันไม่มีได้ไปถ่ายอะไรอย่างนี้อีกแล้วล่ะแต่ไม่เจอตัวใบเตยมองว่ามันเยอะไปไหมคะชุดหรือมันน้อยไปคือสำหรับใบเตยอ่ะ เรารู้สึกว่าเราถ่ายชุดว่ายน้ำทุกปีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกแคมเปญนึงที่ณวันนี้มันก็ไม่ได้มีแมกกาซีนอะไรแล้วเราเป็นคนชอบถ่ายภาพคือเราอยากมีภาพแบบนี้เก็บไว้แค่นั้นเองค่ะเขาแค่ไม่พอใจแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันไม่ค่ะไม่เลยแบบนี้เรียกว่าขัดใจแมนได้ไหมก็ควรทำใจนะหมายถึงว่าคือตัวเขาเองเอาจริงๆเข้าใจแหละแต่ก็จะแบบงอนๆไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่อยากให้แบบว่าใครมามองหุ่นแฟนตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าคือจะเป็นความหึงหวงในความเป็นตัวเองของเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ถ่ายมีคนดูเยอะไหมคะมีคนระแวกนั้นมองมีฝรั่งก็จะแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างตื่นเต้นกับว่าไม่หนาวกันหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบหนูสู้ตายมากคือหนูเป็นคนกับความหนาวที่เป็นอย่างนั้นหนูอยู่ได้-7เตรียมไปกี่ชุดคะเตรียมไปแค่นั้นเลยค่ะชุดเดียวเอาให้คุ้มที่สุดว่าคือพี่พวกหนูนะจะบอกว่ามันเป็นแคมเปญที่หนูต้องตื่นกันเช้ามากเพราะว่าเราต้องรีบไปถ่ายแสงเช้าแล้วเช้าเนี่ยคนยังเล่นสกีไม่ค่อยเยอะเราก็จะมีภาพที่มันโล่งๆบนภูเขาที่เป็นสกีอะไรเงี้ยคือตื่น7 โมงเช้าล้างหน้าเสร็จก็คือใส่บิกินี่เลยแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่เป็นถุงรองเท้าสกีแล้วก็หมวกแล้วก็ที่คาดสกีแล้วก็วิ่งลงไปเลยคือโชคดีที่โรงแรมนั้นอะลิฟต์จากห้องอะถึงสกีพอดีค่ะมันก็เลยง่ายก็ถ่ายก็จริงมีวิดีโอมีอะไรอย่างงี้ด้วยเยอะแยะเลยแต่ว่าเราก็ลงแค่แบบแค่นั้นที่รูปเลือกรูปที่มันแบบโอเคโพสิชันสวยวิวสวยที่สุดอะไรเงี้ยจะมีลงอีกไหมคะไม่มีละค่ะมีหรือว่าแบบนี้ไหมเก็บไว้ไม่มีแล้วแค่นี้เลยใช่ค่ะตอนนี้พอลงไปแล้วภาพพี่แมนก็โอเคนะคะคือเราอะเอาจริงๆนะหนูลงอะหนูไม่ได้หวังฟีดแบ็กอะไรหรอกเอาจริง
พราะเรารู้สึกว่าแค่เราชอบเรามีความสุขกับสิ่งที่เราตั้งใจจะมาถ่ายแค่นี้มันก็คือมีความสุขมากแล้วอ่ะถ่ายได้ถ่ายกับเพื่อนด้วยมันมากไปมันเยอะไปมากไม่งามกันและเทศกาลเลยเออจริงๆแล้วอ่ะใบเตยว่าอันนี้ก็คือเราในส่วนนี้ใบเตยไม่ขอแตะต้องกับคอมเมนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าเราขอมองในมุมที่มันดีๆมันมีความสุขสำหรับเราแต่เราไม่น้อยใช่ไหมที่เขาว่าเราก้นไม่สวยก้นโอ้ยไม่หรอกค่ะคือเรื่องก้นเรื่องหน้าอกเรื่องอะไรเรื่องขาอะไรเงี้ยคือมันจบไปนานแล้วนะหนูตอบคำถามหนูตอบคำถามมาแบบ10ปีอ่ะเออซึ่งเราจบละใครไม่จบก็เรื่องของเขาแล้วอ่ะเตยน่าสงสัยว่าพี่แมนแบบว่าเลิกสาวเนี่ยแล้วเขาขอให้เราเลิกใส่แบบซิกซี่อะไรเงี้ยเราโอเคไหมแลกกันเท่ากับเป็นการแลกกันอะไรเงี้ยโอ้เขาไม่แลกก่อนเราเคยขอเขาแล้วใช่ปะไม่ค่ะหนูไม่ได้ขอหรอกหนูฟรีสไตล์แล้วแต่ความจริงอ่ะเราอ่ะเป็นคนแฟร์มากนะพี่หนูเป็นแบบนิสัยผู้ชายมากแต่พี่แมนจะเหมือนผู้หญิงหึงหวงแต่เราจะแฟร์มากที่แบบเฮ้ยฟอลโล่ใครแบบอะไรอย่างเงี้ยมองเม้นใครคือเราเห็นหมดแหละความเป็นผู้ชายเราเข้าใจนะแต่ก็ตัวเองก็ต้องเข้าใจเราด้วยโอ้แค่นั้นเองวันนี้วันเกิดพี่แมนค่ะยังไงบ้างคะมีเซอร์ไพรส์เตรียมอะไรหรือเปล่าคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเลยเพราะหนูแบบงานหนักมากจนถึงเดือนเมษาก็คิดว่าเขาคงเข้าใจแต่ก็แอบมีงอนๆเมื่อคืนก็ลืมเอาจริงๆลืมโทรโทรศัพท์เลยนะแต่ว่าพอนึกขึ้นได้ก็ลงรูปใน Instagram ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อวยพรไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงรวบยอดทีเดียวหลังวาเลนไทน์เลยวาเลนไทน์มีเตรียมของขวัญไปให้นะคิดไปไหมว่าอยากให้เป็นอะไรคือไม่ได้มีเลยค่ะแต่ว่าก็กะว่าเดี๋ยวจะขอดูเรื่อยๆว่าจะให้อะไรเพราะว่าเราจะรอแบบเจอกันหลังวาเลนไทน์อะไรเงี้ยนัดกันแล้วใช่ไหมคะค่ะก็มีวันว่างได้อะไรเป็นพิเศษมั้ยไม่พี่แมนบอกว่าไม่อยากได้อะไรเลยขอแค่แบบหนูสุขภาพแข็งแรงก็พอไม่ได้ขอแต่งงานเราก็ลงยอดดีขวัญเจอแล้วก็ขวัญใช่ค่ะอ้าวใช่ขอแต่งงานไม่ได้ขอแต่งงานยังไม่ได้ขอใช่ไม่หรอกบางทียังหล่ะแต่งงานเนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้พี่แมนตอบวันพรุ่งนี้มีอีเวนต์แหมเคยไม่รู้จริงๆคุยกันแล้วเหรอครับวันนี้เดี๋ยวขอตอบพรุ่งนี้อ่ะกันเรียกว่าพรุ่งนี้ไปไม่ได้ยอมมีข่าวดีแน่นอนใช่ไหมว่าเดี๋ยวต้องถามฝ่ายชายเนาะไม่ค่ะเรื่องไปดูเรือนหอเหรอคะที่บอกว่า60ล้านที่เราเล็งไว้เงียบไปเลยก็ดูเรื่อยๆค่ะแสดงว่าก็ใกล้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวให้ฝ่ายชายตอบเลยอาจารย์ขายงานเก่งขายงานเก่ง